คนแดงจากประเทศไทยและจากประเทศสเปนโอกาสนี้เรียนเชิญดร.สุรศิษย์เสนาหงส์ครับท่านเลขาธิการสมาคมสถาบันศิลปการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยให้เกียรติมอบพวงมาลัยกับนักมวยทั้งคู่ครับLadies and gentlemen, and right now, Dr. Surasik Singh Long, the Secretary of Association Institute of Thai Martial Art, would like to present the bouquet to all of the boxers right on the ring right now on the stage. And of course, it's also welcome to Suprakit Chamrunyai, the red one from Thailand, and Isaac Araya, the blue one from Spain. And it started for the first one.ในบทเพลงสละมาอันหวานซึ้งไหว้รับไหว้ครูตามแบบฉบับศิลปะมวยไทยและเป็นไปตามกฎกติกาของมวยไทยที่กำหนดไว้มวยไทยเป็นกีฬาชนิดเดียวในโลกที่นักมวยกำลังแข่งขันนั้นจะต้องทำการร่ายรำไหว้ครูเพราะการร่ายรำไหว้ครูเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันผู้ที่ขาดบทเรียนจะไม่อนุญาตให้นักมวยทำการชกหรือทำการแข่งขันหากนักมวยผู้นั้นไม่ทำการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยตามแบบศิลปะมวยไทยนับเป็นกุศโลบายอันแยบยลของบรรพชนไทยและนอกจากจะมีองค์การที่มีชื่อประเทศในชื่อกีฬานั้นท่านจะเห็นนะครับไม่มีประเทศฟุตบอลไม่มีประเทศวอลเลย์บอลแต่เรามีมวยไทยครับมีชื่อคำว่าไทยอยู่ในขั้นตอนว่าจะถูกเป็นกีฬาเลือกให้บรรจุไว้ในโอลิมปิกเมื่อใดเท่านั้นเองแต่ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าปัจจุบันกีฬามวยไทยได้รับการยอมรับและรับไว้เป็นชนิดกีฬาหนึ่งในหลายๆชนิดกีฬาในทำเรียบของโอลิมปิกยังเหลือแต่เพียงว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปจะเลือกมวยไทยเข้าไปเป็นกีฬาในโอลิมปิกครั้งนั้นๆหรือไม่เท่านั้นเองก็เป็นความภาคภูมิใจและเป็นการเฝ้าหวังของคนไทยและนอกจากนั้นการแข่งขันมวยไทยครับว่ากันว่าปัจจุบันนี้มีการแข่งขันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับก็มาดูค่ำคืนวันนี้คู่แรกจะเป็นอย่างไรและ11คู่จะเป็นแค่ไหนลีลาการไหว้ครูเห็นแล้วผมบอกว่าประสบการณ์เพียบครับอยู่ที่ว่าโอกาสใครจะดีกว่าเท่านั้นเองอารยาจากประเทศสเปนThank you.
ยกที่หนึ่งครับมาดูชกในแบบกติกาบอลไทยอาชีพเต็มรูปแบบครับเป็นการชิงแชมป์บอลอาชีพของสมาคมสถาบันศิลปการต่อสู้ป้องกันแบบไทยครับฝ่ายแดงนั้นจากประเทศไทยฝ่ายน้ำเงินจากสวีเดนไม่กลัวครับดูครับโอ้โโอ้โหนี่ครับลูกแก้ครับลูกแก้ผมจับ
ฝึกซ้อมถ้าไม่ซ้อมถ้าไม่หมุนเหมือนจับนะครับรับเอวตีรับเอวตีไม่ได้ตัวชาลีเลือดออกมาเฮ้ยลูกนี้หลอกจับตีไม่เป็นครับแทงเข่าเข้ามาให้เลือดมาแล้วมาตีสมบูรณ์เลิกจับจังหวะนะครับแต่ว่าสาโออะไรยากเลยจะเกิดอย่างไรครับโดยการเจาะมือตัวเข้าไปแล้วปล่อยหมัดเขาลูกพวกกลับเข้ามาอายุไม่อยู่ตอนนี้เหลืออย่างเดียวว่าโดนระยะได้ไหมโอ้โหการยืนระยะนี่เลยโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่มจับการทางแล้วคุณเลี้ยงคุณเลี้ยงบอลยกบอลยกที่สองมาดูยกที่สามบอลมันเริ่มหนักครับพี่ยก3ครับยก3จะเป็นยืดใดเฉินชกได้นักมันนาวสมบัติยังใช้สมบัติโอ้ยโดนหัวเข้าไปโดนกระยาไม่เบาแค่นั้นที่หกเนี่ยอารยาไม่สนใจแล้วตอนนี้วัดเริ่มหมัดครับสมเป็นตัวไม่สมมาเลยนี่ต่อมาเลยนะโอ้โหโดนไปมากทำไมมาโดนต้องชิ้นเลยเฮ้ยหนามเนี่ยต้องทำหนามโอ้โหนะต่อมาฉันก็ต่อยเต็มเลยYeah.
ยาเด้ยาเด้มึงเจ็บมึงเจ็บเอาละ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 เอWow, that was such a
competition, and of course the very impressive fight up here from Supakit Chamrunya, the red one from Thailand, and Zach Arya, blue one from Spain. Thank you so much for both of you. และคุณณรงค์ วงศ์ สุนทรครับท่านทุกท่านครับเรียนเชิญครับครับแชมป์ของเราในรุ่นนี้ครับสุภกิจจำเริญใหญ่จากประเทศไทย Congratulations the winner the first one สุภกิจจำเริญใหญ่ from Thailand winning the championship belt from IMTF International Muay Thai Federation และรับถ้วยรางวัลครับอารยาจากประเทศสเปนครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยทีและ of course Isaac Arya from Spain received the honorable trophy